นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เห็นว่าการปรองดองของจริงดีกว่าการสร้างละครค่ะเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนนะคะซึ่งหากจะเชิญพลตรีสนั่นขจรประสาทประธานที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนาหรือว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรหรือว่าผู้นำมวลชนต่างๆมาพูดคุยในเรื่องปรองดองนั้นยินดีค่ะอย่างไรก็ตามจุดยืนของตนสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ทั้งการปรองดองหรือว่าสูตรการจัดตั้งรัฐบาลนั้นต้องให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินไม่ใช่นักการเมืองส่วนเรื่องที่ได้พูดคุยกับคนเสื้อแดงขณะลงพื้นที่หาเสียงเพราะเห็นว่าแม้คิดต่างกันแต่ก็ต้องคุยกันได้ท่านจะทำให้เขาเปลี่ยนใจคงไม่ได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเราต้องยืนยันให้ได้ก็คือว่าจะคิดต่างกันยังไงต้องคุยกันได้แล้วต้องไม่ใช้ความรุนแรงต้องไม่ใช้การข่มขู่ต้องไม่ใช้การคุกคามนะครับอย่างนี้บ้านเมืองก็เดินหน้าได้ครับบรรยากาศผมก็ถือว่าที่ผ่านมานะครับก็ได้พูดคุยพยายามเข้าไปพูดคุยเพราะผมก็ใช้แนวทางอย่างนั้น